เมื่อวานนี้พอที่จะได้เห็นภาพกันบนโลกออนไลน์แล้วล่ะเรียกว่าแตกตื่นกันทั้งถนนเลยนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าอยู่ๆยีราฟค่ะก็ไปวิ่งอยู่บนถนนอ้าวมาได้ยังไงเขากำลังจะเคลื่อนย้ายไปที่สวนสัตว์เปิดอีกที่หนึ่งแต่ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงยีราฟ2ตัวหลุดมาจากรถใครเห็นก็ตกใจโอ้โหนี่ฉันอยู่ที่ประเทศไหนแล้วหรือเปล่านะคะมองไกลๆถ้ายืนเฉยๆเนี่ยนึกว่าหุ่นนะแต่นี่ของจริงเนี่ยยีราฟคอยาวๆแบบนี้นะคะเมื่อวานช่วงเย็นค่ะเป็นเหตุระทึกเลยเรียกว่าแตกตื่นกันทั้งถนนสาย304ช่วง8ริ้วบางคล้าค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพราะว่ามียีราฟคอยาว2ตัวเนี่ยเขาหลุดมาจากรถบรรทุกนะที่กำลังเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะไปยังที่ปาจีนบุรีเขาจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดแห่งใหม่อยู่ตรงจุดนั้นไงคะแต่ว่าระหว่างที่เคลื่อนย้ายยีราฟ2ตัวเนี่ยตรงผ่านจุดเนี้ยทั้ง2ตัวเนี่ยเขาหลุดมาจากรถบรรทุกค่ะโอ้เรียกว่าชุลมุนกันทั้งคนที่ใช้รถอยู่ในตอนนั้นเลยนะการจราจรก็ติดขัดค่ะแตกตื่นกันทั้งถนนเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันจับก็ต้องใช้ยาสลบค่ะกับยีราฟทั้ง2ตัวเพื่อนำกลับคืนสู่สวนสัตว์นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจับยีราฟได้แล้วอีก1ตัวตอนนี้เหลืออีก1ตัวนะที่ตามกันอยู่ใช่ใครเจอก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กันนะคะอย่าเอาไปเลี้ยงเองที่บ้านนะไม่ได้นะไม่ได้นะยีราฟไม่ได้เลี้ยงกันง่ายๆนะคะคอยาวๆน่าจะหากันไม่ยากใช่เพราะคอยาวมาเลยเห็นอาจจะเห็นง่ายค่ะ